นวัตกรรมเกี่ยวกับการฟอกอากาศนะคะและที่สำคัญก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นการดึงเอาสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นปัญหาหลักของเขาเนี่ยเป็นการมาปรับเปลี่ยนนะคะก็คือ City Trees ค่ะตัวนี้อาจารย์เคยเห็นไหมคะเขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนเป็นแผงอะค่ะ เป็นแผงสิ่งปลูกสร้างขนาดเล็กๆคล้ายๆพวกมอสหรือว่าเฟิร์นจะเอาไปแปะตามแบบที่ต่างๆซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยนะคะมีหน้าที่ในการฟอกอากาศค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าที่อังกฤษเนี่ยฝุ่นเยอะจริงไหมคะอาจารย์ก็จริงๆด้วยความที่มันชื้นนะครับฝุ่นมันก็เขาเรียกว่าไงอะอากาศมันจะเป็นเหมือนแบบชื้นแบบแห้งๆนะครับ มันมองไม่ค่อยเห็นฝุ่นหรอกครับแต่ก็คือมันอาจจะรู้สึกในจมูกเงี้ยเหรอคะแต่ว่าถ้าเป็นบางเมืองอย่างลอนดอนอย่างแมนเชสเตอร์เงี้ยก็จะอาจจะมีเยอะหน่อยครับแต่ถ้าเกิดอังกฤษเขาก็จะมีความที่เป็นเมืองต่างจังหวัดเงี้ยก็รถเขาก็ไม่ได้เยอะอะไรสักเท่าไหร่เนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าปัญหามลพิษที่บ้านเขาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีนวัตกรรมอะไรมาแก้แล้วแหละเขาก็เลยคิดค้นตัว City Trees เนี่ยนะคะมาติดตามแบบที่ต่างๆซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยอีตัวนี้เนี่ยนะคะมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้เนี่ย200กว่าต้นเลยค่ะอาจารย์ในการที่จะสามารถฟอกอากาศได้นะคะและที่สำคัญตัวไอ้แผง City Tree ตรงนี้เนี่ยนะคะจะมีหน้าที่กรองพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะพวกฝุ่นแล้วก็อากาศต่างๆที่มันเป็นพิษในมลภาวะเนี่ยนะคะและที่สำคัญก็คือนำไปย่อยไนโตรเจนได้ด้วยแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือผลิตออกซิเจนได้ด้วยค่ะอาจารย์ซึ่งในตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ตัวเมืองของเขาเนี่ยในโซนที่เขามีการติดตั้งเอาไว้เนี่ยทำให้อากาศเนี่ยมันดีขึ้นมันเย็นขึ้นอารมณ์เหมือนมีมอสอยู่รอบๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือสามารถกักเก็บความชื้นแล้วก็จ่ายพลังงานด้วยตัวเองได้นะคะซึ่งนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยที่ลอนดอนค่ะเขาจะมีการติดสิ่งนี้ไว้เขาบอกว่าน่าจะเป็นการติดถาวรแล้วแหละแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนะคะแล้วที่สำคัญก็คือการลดฝุ่นของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนจะดีขึ้นด้วยนะคะอาจารย์เพราะว่าเหมือนเราได้ต้นไม้เพิ่มขึ้นทั้งที่เราไม่ได้ปลูกต้นไม้เลยอันนี้ก็ถือเป็นนวัตกรรมอีกอันนึงอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะจริงๆก็อย่างในอังกฤษก็จะมีพาร์คอะไรที่เหมือนในบ้านเรานะครับแต่ว่าการจัดการพาร์คเขาก็อาจจะให้ความจริงจังใส่ใจอาจจะมีงบประมาณเยอะกว่าอันนั้นก็จะเป็นเหมือนกับเป็นปอดอยู่ตรงกลางแต่ผมว่ามุมที่ด้วยความที่อังกฤษเขาเป็นเมืองชื้นนะครับและการที่เขาใช้โซลูชันแบบนี้ก็น่าจะเหมาะกับการที่มันจะแบบมีโซลูชันเหมาะสมกับตัวบรรยากาศที่มันเป็นอยู่แล้วก็มันก็เนียนไปกับไอ้ตัวลักษณะของตัวพื้นที่ก็น่าจะดีครับเหมาะสมดีเนาะผมว่านะแล้วอย่างบ้านเรานี้มีอะไรแนวนี้หรือยังคะอาจารย์จริงๆก็จะมีบริษัทนึงชื่อ Risk บริษัทนี้เขาก็จะเป็นทำโซลูชันตัวนึงแต่ว่าไม่ได้ถึงกับเบ็ดเสร็จขนาดนี้นะครับแต่ว่าทำเป็นลักษณะของตัวดูดควันอันนี้จะไปแก้ไขปัญหาเรื่องของตัว PM 2.5 สมมติ PM 2.5 มาในรัศมีประมาณ5ตารางเมตรไอตัวที่เขาทำโซลูชันตัวนี้ครับก็จะเป็นทำหน้าที่ในการดูดไอตัวฝุ่นตรงนี้แล้วก็แปลงฝุ่น PM 2.5 เนี่ยสมมติว่ามาแล้วมันเป็นตัวแดงๆประมาณสัก100กว่า90พอมาถึงในบริเวณนี้มันก็จะเหลือแค่ประมาณ20กว่าๆบรรเทาไปใช่ครับใช่ครับแต่ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการที่อาจจะแปลงไปเป็นเรื่องของตัวเครื่องฟอกอากาศในอนาคตได้ครับเพราะว่ายุคนี้เนี่ยเหมือนทุกบ้านจะต้องมีเครื่องฟอกอากาศกันแล้วตั้งแต่ PM 2.5 มากันซึ่งจริงๆตอนนี้ไทยเราเองก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่อง PM อยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ก็ช่วงนี้ก็ดีหน่อยครับฝนตก PM ก็เลยอาจจะมาน้อยหน่อยอาจจะหลบอยู่หลบฝนเพราะว่าเขาเผาไล่อะไรไม่ได้ตอนนี้ก็หลบฝนอยู่แต่ว่ายังไงยังไงเดี๋ยวมันก็คงจะหลีกหนีลำบากครับเพราะมันเป็นปัญหาเรื่องของตัวเพื่อนบ้านเป็นปัญหาในเชิงมาตรการและก็นโยบายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรหลายๆกลุ่มก็คงจะทำให้หมดไปค่อนข้างยากครับแสดงว่านวัตกรรมที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมจริงก็น่าจะมีอะไรมากกว่านี้ใช่ไหมคะอาจารย์แนวโน้มในอนาคตมันก็จะหนีไม่พ้นเดี๋ยวเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็เป็นเรื่องของแอร์คุณภาพพวกนี้มาแน่นอนครับซึ่งมันจะถูกแก้โดยลักษณะที่มันเป็นการใช้พืชการหลักคิดจริงๆก็มีหลายมหาลัยนะครับที่เขาในเมืองไทยเองพยายามออกแบบอยู่ว่าเราจะออกแบบโดยการผสมผสานเอาต้นไม้แบบไหนดีที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนเอามาผสมกันแล้วทำให้มันสามารถที่จะกรองหรือจับฝุ่นได้ซึ่ง โดยปกติครับตัวพืชบางชนิดเนี่ยมันก็จะมีความเป็นตุ่มความเป็นหนามซึ่งเวลาฝุ่นมาเนี่ยมันก็จะถูกจับไว้ได้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะออกมาแล้วลงตัวในลักษณะไหนรวมไปจนถึงเราจะปลูกต้นไม้มันโตเร็วได้ไหม
ถ้ามันไม่ได้มันก็อาจจะต้องใช้ไอ้โซลูชันเหมือนของบริษัทเมื่อกี้ครับที่ชื่อ RISK อยู่ภายใต้เป็น R&D unit อยู่ภายใต้ MQDC เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เขาพยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้ลูกบ้านอยู่ก็เป็นตัวหนึ่งที่เขาคิดอยู่เหมือนกันครับใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่หลายๆคนก็เริ่มคิดค้นเหมือนกันนะดิฉันก็เหมือนเคยอ่านข่าวพวกเกี่ยวกับนี้เหมือนกันค่ะจ๊ะที่แบบว่าสตาร์ทอัพพยายามหาแบบว่าเอ้ยเอาเครื่องนี้แบบคิดค้นขึ้นมาในการแบบกำจัดฝุ่นต่างๆหรือแม้กระทั่งแบบว่าช่วยแบบเรื่องของสัตว์เลี้ยงเพราะหลายๆคนก็โหเลี้ยงสัตว์เป็นลูกเขาก็มองถึงนวัตกรรมเกี่ยวกับแบบว่ากำจัดฝุ่นให้แบบสัตว์เลี้ยงของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ที่เคยเห็นก็จะมีของเนเธอร์แลนด์นะครับที่จะเป็นเหมือนตัวดูดคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วก็เป็นเหมือนตัวกรองแต่ว่าไม่ได้ทำหน้าที่ในการกรองอากาศนะครับเพียงแต่ว่าเก็บตัวคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในบริเวณนี้แล้วก็ดูดมันเข้ามาโดยตัวใช่ครับโดยตัวดูดของเขาเนี่ยครับมันก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนเสาแล้ว ก็จะเป็นกดปุ่มพอกดไปเสร็จปุ๊บไอ้เสาตัวเนี้ยมันก็จะบานออกเหมือนดอกไม้แล้วก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการที่คอยดูดควันที่มันอยู่ในบริเวณใกล้เคียงออกมาแล้วก็ของสิงคโปร์ก็ต่อยอดโดยการที่เอาพวกควันพวกนี้ครับมาสกัดทำเป็นเพชรอีกทีนึงแต่ก็เป็นเพชรอีกเกรดนึงนะครับส่วนใหญ่เพชรพวกนี้เขาก็จะไปใช้ในอุตสาหกรรมขุดเจาะพวกทำรถไฟใต้ดินทำอุโมงค์ทำอะไรพวกนี้ก็มีความพยายามอยู่ครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ครอบคลุมเนาะแต่ในอนาคตหน้าทางคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการผสมผสานเรื่องของ air quality innovation ใช่ค่ะถือว่า city trees ของอังกฤษก็น่าสนใจนะคะครับเพราะว่าติดเครื่องเดียวบอกว่าเทียบเท่ากับต้นไม้200กว่าต้นนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะคะพูดถึงเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วนะคะอีกเรื่องนึงที่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นที่พูดถึงกันก็คือเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าค่ะอาจารย์ในไทยเราเองก็เริ่มมีการถกเถียงกันมากขึ้นเหมือนกันว่าเฮ้ยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าซื้อหรือมันจำเป็นต้องซื้ออาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะมันคงหลีกหนีไม่ได้ครับที่เราจะต้องใช้มันแต่เราจะซื้อมันหรือเปล่าก็อาจจะเป็นอีกอันนึงที่เราจะต้องมานั่งคุยกันต่อเพราะว่าการดูแลรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแม้ว่ามันจะดูแลไม่เยอะแต่ว่ามันก็จะมีมุมข้อจำกัดอย่างอื่นนะครับงบประมาณด้วยไหมคะงบประมาณมันจะถูกลงเรื่อยๆครับด้วยเทคโนโลยีที่มันกำลังจะมากขึ้นใช่ไหมคะด้วยศักยภาพของรถที่มันไปได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวิ่งได้ไกลรวมไปจนถึงฟีเจอร์ฟังก์ชันในการใช้งานเราอยู่ในรถก็มีเวลาสะดวกสบายทำอย่างอื่นได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่พอพูดในมุมนี้ครับอย่างของในอังกฤษเองเนี่ยครับเขาก็มีเหมือนกันเช่นเป็น car subscription model เริ่มมีเอามา offer แล้วแต่ว่า car subscription หรือว่าเป็นพวก pay as you go จริงมีมานานแล้วครับแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มสนใจไปจับของฝั่งที่เป็นรถ EV มากยิ่งขึ้นซึ่งพวกนี้เขาก็จะมีตัว business model ที่เรียกกันว่า mobility as a service ก็คือไปไหนมาไหนก็ได้คุณสามารถที่จะเอารถตรงนี้ไปใช้ได้เลยเพียงแค่คุณจ่ายเป็นรายเดือนหรือถ้าเกิดเป็นบางยี่ห้อก็เราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปมาแล้วอยากใช้ก็เข้าไปเปิดรถใช้ซึ่งมันก็สะดวกกว่าในมุมมองของอังกฤษเพราะว่าเวลาขับรถในอังกฤษถ้าเข้ามาในเมืองอย่างลอนดอนเงี้ยครับในโซนที่มันเข้ามาในเมืองก็เยอะก็จะมีจ่ายค่าตังค์แล้วค่าโทรค่าจอดมีแต่ค่าใช้จ่ายหมดเลยสำหรับเมืองไทยเราอาจจะไม่มีประเด็นนั้นเนาะแต่ว่ายังไงค่า maintenance รถค่าประกันอะไรก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายดีครับ